หมอพรทิพย์เผยถึงคดีแตงโมผลจะออกมาเป็นเช่นไรอยู่ที่คนคนเดียวล่าสุดแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์สมาชิกวุฒิสภาและอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กถึงคดีแตงโมมีใจความว่าร่วมเสวนาเพื่อรับฟังความเห็นอัยการในการปรับระบบการอำนวยความยุติธรรมเชิงรุกของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการสอบสวนและการดำเนินคดีอาญาของอัยการที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่คดีแตงโมจะออกมาเป็นอย่างไรไม่รู้ได้อยู่ที่อัยการภาคแม้ทุกฝ่ายจะเห็นตรงกันว่ามีจุดโหว่มากมายแต่สิ่งที่ส่งผลมายังองค์กรอัยการจากคดีแตงโมจะทำให้อัยการปฏิรูประบบในองค์กรที่จะทำมากกว่าตัวสำนวนและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่อาจส่งผลต่อคดีแตงโมแต่กำลังเป็นความสว่างที่เริ่มเกิดขึ้นต้องรอดูว่าก้าวต่อไปจะมั่นคงขึ้นเรื่อยๆไหมองค์ความรู้นิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญจำเป็นที่นักกฎหมายจะต้องเข้าใจประโยชน์เข้าใจข้อจำกัดเข้าใจระบบมาตรฐานสากลมีข้อมูลการวิเคราะห์พบว่าคดีในประเทศไทยมีอัตราการยกฟ้องสูงถึง 40% สะท้อนความไม่ยุติธรรมต่อทั้งเหยื่อและผู้ต้องหาเล่าสู่กันฟังว่าการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่อนต้นเปรียบได้กับการเขยื้อนภูเขายากยิ่งนักแต่ก็ตั้งใจจะเดินหน้าให้เขยื้อนจนได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ